สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างเข้าถึงพร้อมเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณครับที่ท่านจะได้ถ่ายทอดธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีๆฝากทางรายการในวันนี้นั่นเองครับดิฉันกีรติการลำดับวงและผมรณกรเอี่ยมกำชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงได้ทำความดีนะครับหรือว่าตั้งใจตอบแทนสิ่งดีให้กับผู้คนมากมายแต่หลายคนครับแม้ว่าจะทำดีกับผู้คนแต่บางคนก็กลับถูกตอบแทนด้วยการโกงหรือว่าการหักหลังด้วยก็มีนั่นเองครับขึ้นชื่อว่าการทรยศหักหลังนั้นเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีประสบการณ์ในด้านนี้มาบ้างไม่มากก็น้อยค่ะซึ่งบางคนนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ปล่อยวางได้แต่บางคนนั้นก็เกิดอาการที่กลุ้มอกกลุ้มใจจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยก็มีค่ะถูกต้องครับดังนั้นนะครับคนที่ถูกหักหลังก็ดีครับหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบหักหลังคนอื่นจะมีวิธีการแก้นิสัยเหล่านี้ได้หรือไม่และจะทำอย่างไรให้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์เมื่อถูกคนหักหลังจะเป็นอย่างไรเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญครับไว้ใจมากเชื่อใจมากแต่ทำไมนะถึงโดนหักหลังด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณเรามารับฟังคำตอบกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรพระอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการหักหลังกันนะครับคนที่ชอบหักหลังคนอื่นเนี่ยเราจะมีลักษณะในการสังเกตคนแบบนี้ยังไงบ้างครับพระอาจารย์เจริญพรคือคนที่หักหลังคนอื่นนี่นะมักจะไม่ได้หักหลังคนเดียวมักจะมีประวัติทำอยู่เรื่อยๆเป็นนิสัยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คประวัติดูให้ดีถ้าคนนั้นมีประวัติเคยหักหลังคนโน้นหักหลังคนนี้มาแล้วเราก็เราต้องระวังละเพราะอย่าไปคิดว่าเขาคงไม่ดีกับคนอื่นแต่คงจะดีกับเราแน่ๆเลยเราเป็นกรณียกเว้นเนี่ยคนคิดอย่างนี้เนี่ยน้ำตาเช็ดหัวเข่ามาเยอะละแม้แต่แถมไปสักนิดนะแม้แต่ฝ่ายหญิงที่เห็นผู้ชายเจ้าชู้มาเจ้าชู้มา 108,000 ประการต้องมาจริงใจรักเดียวจะเดียวกับเราแน่ๆเลยเพราะเราเป็นบุคคลพิเศษคิดอย่างนี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะต้องน้ำตาตกในทีหลังเพราะคนเรานิสัยไม่ได้เปลี่ยนง่ายเช็คคนต้องเช็คให้ละเอียดและดูให้ดีๆยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่มีผลกับงานเราเยอะเนี่ยยิ่งต้องตรวจสอบประวัติกันให้ชัดเจนและประการถัดมาคือให้ดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความกตัญญูไหมต่อพ่อแม่เนี่ยเอาจากพ่อแม่เขานี่แหละเพราะว่าต่อให้เราดีกับเขาเท่าไหร่เท่าไหร่นะไม่มีทางเกินพ่อแม่เขาหรอกถ้ากับพ่อแม่เขายังไม่กตัญญูเลยถ้าอย่างนี้แล้วเราก็เรื่องที่เขาจะมาดีกับเราเนี่ยยากตอนที่เราให้ประโยชน์เขาได้เขาก็อาจจะทำดีกับเราแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ให้ประโยชน์เขาเขาก็ตีตัวห่างหรือปะเหมาะเห็นผลประโยชน์อะไรล่อใจปั๊บก็พร้อมจะทรยศหักหลังเราได้เหมือนกันท่านถึงบอกว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าคนไหนไม่กตัญญูไม่กตเวทีแล้วเราก็เราห่างๆไว้สักนิดน่าจะปลอดภัยกว่าประการที่3คือดูที่คำพูดว่าคนคนนั้นเป็นคนที่รักษาคำพูดหรือเปล่าคนที่ชอบทรยศหักหลังคนอื่นเขาเนี่ยจะเป็นคนไม่รักษาคำพูดพร้อมจะพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองได้ประโยชน์เสร็จแล้วก็ลืมอาจจะเป็นคนพูดเก่งก็ได้นะชักแม่น้ำทั้ง5ได้โอ้โหแบบพูดน่าฟังแต่ว่าเปลี่ยนได้เรื่อยๆพูดแล้วก็ผ่านไปไม่ได้รักษาคำพูดตัวเองไม่รับผิดชอบคำพูดตัวเองถ้าอย่างนี้เนี่ยอันตรายห่างๆไว้ดีกว่าประการที่4คือเป็นคนรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเองหรือเปล่าเช่นว่าทำอะไรไว้เกิดความเสียหายขึ้นกล้ารับผิดชอบหรือเปล่าหรือว่าเลี่ยงเป็นเพราะคนนั้นคนนี้โบยส่งโทษคนนั้นคนนี้เลื่อยเปื่อยไปเลยเนี่ยถ้าเป็นคนรักษาคำพูดแล้วก็รับผิดชอบการกระทำตัวเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้มากขึ้น
เพราะคนที่ชอบทรยศหักหลังคนอื่นเขาคือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมามักจะมีนิสัยโบยคนอื่นโทษคนอื่นทั่วไปหมดไม่รับผิดชอบหรือว่าใช้ใครทำงานไปแล้วเกิดอะไรผิดพลาดเสียหายขึ้นมาไม่เข้าไปช่วยไม่รับผิดชอบเขาเดือดร้อนไม่เข้าไปช่วยอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เราควรจะห่างเอาไว้เจริญพรถ้าหากว่าเราโดนคนที่ไว้ใจเต็มร้อยค่ะทรยศหักหลังพระอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับการจัดการความรู้สึกตรงนี้อย่างไรคะเจริญพรเคยเจอตัวอย่างจริงเรื่องหนึ่งนะเป็นคหบดีที่มีทรัพย์มากทีเดียวแหละเป็นหลักหลายร้อยอาจจะเป็นพันล้านเนี่ยนะเสร็จแล้วก็มีลูกสาวคนเดียวสามีก็เสียชีวิตไปแล้วตัวเองอยู่คนเดียวแล้วก็มีลูกสาวคนเดียวก็รักลูกสาวมากพอลูกสาวแต่งงานมีลูกเขยก็โอเคตามใจลูกลูกชอบเขาก็โอเคแต่งงานกันพอเห็นตัวเองอายุก็เยอะขึ้นแล้ว70กว่า80แล้วก็เลยยกมรดกให้ลูกหมดเลยก็นึกว่าก็ลูกสาวเลี้ยงมาเนี่ยก็ลูกเราเกิดอะไรขึ้นรู้ไม่เอ่ยเผอิญลูกเขยเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองช่วงแรกตอนมาติดพันลูกสาวก็ทำดีกับว่าที่แม่ยายดูแลใจใส่อย่างดีทำตัวเรียบร้อยจนแม่ยายอนุญาตให้แต่งงานได้แต่งงานแล้วช่วงแรกก็ยังทำตัวดีเมื่อทรัพย์นั้นน่ะที่มีอยู่เป็นทรัพย์ของแม่ยายเนี่ยแต่ทันทีที่แม่ยายคือเศรษฐินีท่านนี้เนี่ยยกมรดกทั้งหมดให้กับลูกสาวเท่านั้นเองพฤติกรรมของลูกเขยเปลี่ยนทันทีเลยก้าวร้าวตะคอกใส่ว่าที่ใส่กับแม่ยายตัวเองนี่นะแล้วก็หนักข้อเข้าเนี่ยถึงขนาดไล่แม่ยายออกจากบ้านบ้านที่เป็นของแม่ยายแล้วยกให้ลูกสาวเนี่ยลูกเขยถือว่าตอนนี้ครอบภรรยาตัวเองอยู่หมัดภรรยาเชื่อตัวเองมากกว่าแม่เพราะฉะนั้นก็ทำทางกฎหมายให้ถือว่าทรัพย์ที่มีทั้งหมดเป็นทรัพย์ที่ร่วมกันระหว่างลูกสาวคือภรรยากับตนเพราะถือว่าเป็นสินที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากสมรสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีส่วนร่วมร่วมกันพอตัวเองมีความมั่นใจว่าตัวเองถือครองทรัพย์สินแล้วท่านนั่นเองอ่ะพฤติกรรมต่อแม่ยายเปลี่ยนเลยเศรษฐินีท่านนี้ต้องน้ำตาตกในตัวเองไม่มีสินทรัพย์ทรัพย์ที่มีทั้งหมดยกให้ลูกสาวหมดแล้วอ่ะสถานภาพต้องกลายเป็นว่าร่ำกลืนฝืนทนอาศัยเขาอยู่เขาเมตตาก็มีที่อยู่เขาไล่จากบ้านก็จะไม่มีที่อยู่ไม่มีใครดูแลอีกต่อไปต้องฝืนให้เขาด่าเขาว่าเนี่ยอย่างนี้เจ็บใจไหมเนี่ยเงินของเราทรัพย์ของเราแท้ๆลูกเราก็เลี้ยงมาแล้วก็ยกมรดกให้เท่านั้นเองอ่ะเจออย่างนี้เข้าไปมันจะมีหลายๆรูปแบบมากบางทีลูกเองไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอมีครอบครัวเข้าสามีภรรยาอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้เราต้องช้ำใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยกทรัพย์ยกมรดกอะไรให้ก็ทำเถอะแต่ว่าอย่ายกให้หมดเพราะเราต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะเปลี่ยนแปลงง่ายส่วนจะทำพินัยกรรมไว้ก่อนเนี่ยก็โอเคทำให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังแต่การยกทรัพย์ทั้งหมดให้ในขณะที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่แล้วเราไม่เหลืออะไรเลยนะไม่ควรทำควรจะให้เพียงพอสมควรถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ลูกเขาก็ยังเกรงใจแม่ลูกเขยก็เกรงใจแม่จะพินอบพิเทาจะเรียบร้อยสุภาพทุกอย่างตัวเศรษฐินีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็จะชื่นใจแล้วลูกหรือลูกเขยก็จะได้ไม่ก่อกรรมด้วยไม่งั้นแล้วก็พอทรัพย์อยู่ในมือตัวเองแล้วทำตัวไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยวิบากกรรมเนี่ยจะตามไปหนักเลยไม่เฉพาะกรณีพ่อแม่กับลูกนะแม้กรณีอื่นๆก็คล้ายๆกันมอบทรัพย์ให้ได้แต่ว่าอย่าให้หมดเราจะต้องมีกรรมสิทธิ์อยู่ดูแลตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เขาก็จะเกรงใจนี่คือมนุษย์นะเพราะฉะนั้นการทำเงื่อนไขสัญญาทำหลักทางกฎหมายต่างๆให้เรียบร้อยรัดกุมไว้เป็นสิ่งที่ดีและควรทำเจริญพรอาจารย์ครับคำถามต่อมาคืออย่างเช่นถ้าเราโดนหัก
หลังเรื่องความรักเรายังพอทำใจได้ครับแต่ถ้าเราโดนหักหลังชนิดที่ว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่มากๆครับเช่นผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือว่าในวงการทางการเมืองเราควรจะทำใจหรือว่าเอาตัวรอดยังไงครับอาจารย์เราต้องรู้อย่างนี้นะเมื่อใดผลประโยชน์ยิ่งก้อนใหญ่ความเสี่ยงเนี่ยยิ่งสูงคนเห็นผลประโยชน์ก็จะตาโตใช่ไหมผลประโยชน์ก้อนไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอมันก้อนโตๆขึ้นมาปั๊บเนี่ยใจคนจะยิ่งแปรเปลี่ยนได้ง่ายเราลองไปศึกษาดูเถอะประวัติศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยในประเทศต่างๆจุดศูนย์รวมของผลประโยชน์ในยุคที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็คือตัวของฮ่องเต้จริงไหมตัวของกษัตริย์เพราะเป็นศูนย์รวมของอำนาจทุกอย่างมีสิทธิ์ขาดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูประวัติศาสตร์ฮ่องเต้แล้วของจีนเอาใกล้ๆเราเนี่ยนะของจีนเนี่ยประวัติศาสตร์เขายาวดีจะเห็นว่ามีเรื่องราวชนิดที่ว่าพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่พ่อแม่เดียวกันนะไม่ใช่ว่าพ่อเดียวกันแล้วคนละแม่หลายๆกรณีทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องท้องเดียวกันเลยเนี่ยก็ฆ่ากันหรือบางทีลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกเพื่อจะแย่งชิงบัลลังก์แม้มาถึงแวดวงการเมืองปัจจุบันก็ตามอำนาจรัฐถ้าใครชนะก็เหมือนกับว่าได้อะไรมหาศาลเลยนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแพ้ก็มีสิทธิ์โดนแกล้งอะไรเยอะแยะนั้นผลประโยชน์มันก้อนใหญ่ไม่ต้องถึงขนาดเป็นผู้นำประเทศแค่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยผลประโยชน์ก็ก้อนใหญ่แล้วเป็นเบอร์หนึ่งของกระทรวงนี่นะดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงได้งบประมาณของกระทรวงอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงนั้นๆเนี่ยก็มหาศาลก็มีการแย่งชิงอะไรกันเยอะแม้ในวงการธุรกิจก็ทำนองคล้ายกันยิ่งเป็นดีลที่มีผลประโยชน์มากๆยิ่งต้องระแวงระวังกันเยอะๆถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ทำยังไงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีทางอื่นต้องคอยระมัดระวังพลาดเมื่อไหร่ตายถ้าเป็นสมัยก่อนโบราณนะเพราะอำนาจอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ในยุคปัจจุบันที่มนุษย์เราฉลาดสร้างกฎหมายขึ้นมาจะเป็นผู้นำประเทศก็ต้องเคารพกฎหมายพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็ต้องอาศัยกฎหมายเป็นตัวค้ำซึ่งจริงๆมันดีนะถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยอำนาจที่ตัวบุคคลเขาเรียกว่าปกครองด้วยคนในคำเปรียบเทียบนะในญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าจินจิคือปกครองด้วยคนตัวบุคคลที่มีอำนาจเนี่ยคือผู้ที่จะชี้ต้นปลายชี้ปลายเป็นในทุกอย่างสั่งได้ทุกเรื่องไม่ต้องแคร์กฎหมายเลยเพราะตัวฉันคือกฎหมายข้าพเจ้าพูดอะไรไปสิ่งที่พูดไปสั่งไปก็คือกฎหมายหมดในยุคนั้นถือว่าปกครองด้วยคนแต่ถ้าเกิดระบบการปกครองที่พัฒนาการขึ้นเขาเรียกว่าโฮจิจิแปลว่าปกครองโฮนี่คือกฎหมายปกครองด้วยกฎหมายอันนี้แสดงว่าสังคมได้มีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วมีเสถียรภาพมากกว่าเพราะโดยคนมันเปลี่ยนได้ตลอดใช่ไหมความคิดปุ๊บปั๊บเปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีปั๊บสั่งฆ่าเลยเนี่ยแต่ถ้าโดยกฎหมายมันทำอย่างนั้นไม่ได้ทุกอย่างจะต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายแม้แต่ผู้ปกครองประเทศก็ยังต้องเคารพกฎหมายถ้าอย่างนี้สังคมจะมีเสถียรภาพมากกว่าซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ปกครองกันด้วยระบอบกฎหมายอย่างนี้ตัวคนยังมีผลอยู่บ้างแต่ว่าก็ต้องเคารพกฎหมายดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องใช้กฎหมายเป็นตัวช่วยสัญญาต่างๆทำให้รัดกุมเอาแค่ความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเดียวไม่พอแน่นอนในการหาหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือหุ้นส่วนทางการเมืองเราต้องเลือกคนดีอยู่แล้วคนไม่ดีอย่าไปเลือกคนที่ทรยศหักหลังคนมาเยอะๆอย่าไปเลือกตอนนี้เราให้ประโยชน์เขาได้เขาก็มาอยู่กับเราถึงคราวเขาไม่ได้ประโยชน์เขาก็พร้อมที่จะทรยศหักหลังเราได้ทุกเมื่อเราก็จะแย่ดังนั้นเนี่ยคนอย่างนี้นะอย่าเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งเสียใจน้ำตาตกในภายหลังเลือกคนที่เขาท่าไว้ก่อนแล้วขณะเดียวกันเอาเงื่อนไขทางกฎหมายนี่เขียนไว้ให้ดีให้รัดกุมแม้ไม่ได้ 100% เพราะหลายๆกรณีมันก็ต้องขึ้นกับตัวบุคคลอยู่ดีแต่ต้อง2 อย่างประสานกันเอาแค่ว่าไว้ใจกันเลยยกทุกอย่างให้เขาหมดเพราะไว้ใจไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยข้อทางกฎหมายหรือว่าทางตัวบุคคลที่มีการทวงดุลอะไรบางอย่างอยู่ด้วยเพราะนี่คือมนุษย์มันเป็นเรื่องจริงในสังคมมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุดเนี่ยแล้วก็เลือกคนดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้เท่าที่เราจะมีสติปัญญามองออกเนี่ยสองอย่างนี้ประสานกันก็จะรัดกุมยิ่งขึ้นเจริญพรอาจารย์ครับแล้วอย่างถ้ากรณีเรา
ต้องอยู่กับคนที่หักหลังทรยศแล้วเนี่ยครับเราจะมีวิธีเปลี่ยนนิสัยเขาได้ไหมครับอาจารย์ต้องบอกตรงๆนะว่านิสัยคนนี่เปลี่ยนไม่ง่ายเปลี่ยนไม่ง่ายเลยมันเป็นมาไม่เฉพาะชาตินี้มักจะเป็นข้ามภพข้ามชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังไว้ก่อนน่าจะดีกว่ามีตัวอย่างที่คนจีนรู้จักกันดีถึงคนที่ชอบทรยศเนี่ยคือลิโป้เป็นยังไงเอ่ยแต่ก่อนโนเนมมาหนุ่มบ้านนอกพ่อเป็นใครประวัติเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้เลยเพราะตัวไม่กล้าพูดเนื่องจากไม่ได้มีชาติกำเนิดที่สูงส่งอะไรเลยเนี่ยแต่ฝีมือดีรบเก่งได้อาศัยเต็งหวนเป็นข้าราชการอุปถัมภ์รับเป็นลูกเลี้ยงมีช่องทางได้โชว์ฝีมือตัวเองแล้วแต่คนพอเริ่มรู้จักเท่านั้นเองอ่ะว่าลิโป้นี่เก่งรบเก่งเข้าตาตังโต๊ะซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีตอนนั้นแล้วก็คุมกษัตริย์อยู่ในมือนะคุมฮ่องเต้อยู่ในมือได้เนี่ยตังโต๊ะก็อยากจะได้ลิโป้ไว้ใช้เลยส่งสารว่าฝีมือของท่านยังกับขุนพลสวรรค์ทำไมมาอยู่กับขุนจางระดับเล็กๆอย่างเต็งหวนพอมีช่องนี้ปั๊บลิโป้ตอบไปเลยว่าอ๋อข้าพเจ้ามันอาภัพไม่มีช่องทางอื่นจึงจำใจต้องอยู่กับเต็งหวนพอเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตังโต๊ะรู้ทางแล้วเสนอเลยว่าให้หิ้วหัวเต็งหวนมาแล้วข้าพเจ้าจะแต่งตั้งท่านเป็นขุนพลใหญ่ฟังอย่างนี้ปั๊บลิโป้ตัดหัวพ่อเลยที่ให้โอกาสตัวเองปั๊บแล้วไปอยู่กับตังโต๊ะเลยตังโต๊ะก็ผูกใจให้ม้าเซ็กเทาให้ทรัพย์สินเงินทองยศตำแหน่งสารพัดอย่างแต่พอถูกยุเข้าด้วยหญิงงามว่าจริงๆหญิงนั้นรักตัวเองนะแต่ตังโต๊ะเนี่ยเอาไปคลองซะเท่านั้นเองเนี่ยลิโป้ฆ่าตังโต๊ะเขาเลยเรียกลิโป้ว่าไอ้ลูกสามพ่อเตียวหุยอ่ะเรียกลิโป้ว่าลูกสามพ่อคือหนึ่งพ่อที่ให้กำเนิดสองพ่อคือเต็งหวนที่ตัวเองไปตัดหัวพ่อตัวเองแล้วพ่อที่สามคือตังโต๊ะพอตัดหัวเต็งหวนมาปั๊บมาคุกเข่าคำนับตังโต๊ะเรียกพ่อเลย แล้วก็สุดท้ายก็ตัดคอตังโต๊ะด้วยเนี่ยคนเราเห็นไหมว่าทรยศแล้วเนี่ยมักจะทรยศจนเคยเพราะมันเป็นนิสัยดังนั้นดูใครอย่าดูแค่ฝีมืออย่างเดียวดูประวัติเขาให้ดีด้วยถ้าเป็นคนทรยศหักหลังมาแล้วเราก็ไม่เอาเราไม่คบด้วยดีกว่าไม่คุ้มเจริญพรสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ฝากถึงคนที่ทรยศหักหลังค่ะว่าจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างค่ะตรงนี้เนี่ยเกิดภพชาติต่อไปนะจะหาคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองจริงใจกับตัวเองเนี่ยหายากเลยไม่มีแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าตั้งแต่ชาตินี้เนี่ยทุกข์นะไปทรยศเขาเหมือนได้ประโยชน์มาทรัพย์สินเงินทองบ้างยศตำแหน่งบ้างแต่ในใจนะไม่มีความสุขจะระแวงทุกคนรอบตัวกลัวว่าเขาจะทรยศตัวเองเหมือนที่ตัวเองทรยศคนอื่นไม่มีความสุขเลยให้ได้ตำแหน่งมาให้มีเงินทองมาก็ไม่มีความสุขใจจะมีแต่ความระแวงหลับก็หลับไม่สนิทคอยผวาต้องคอยดูทั้งที่คนอื่นเขาไม่มีอะไรแต่ใจก็จะคิดระแวงไปหมดเพราะความที่ตัวเองทำไม่ดีเอาไว้ดังนั้นไม่มีความสุขจริงอย่าไปทำชาตินี้ก็ไม่สุขชาติต่อไปวิบากกรรมตามมาก็ยิ่งแย่แล้วยิ่งถ้าเกิดใครทรยศกับผู้ที่มีคุณธรรมสูงนะวิบากกรรมยิ่งตามมามหาศาลตายแล้วตกตะลกไปอีกย่ำแย่เลยเนี่ยไม่คุ้มเลยเหมือนเทวทัตเนี่ยจะไปคิดแกล้งพระพุทธเจ้าเป็นไงธรณีสูบไปเนี่ยคุ้มไหมไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแต่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณทุกๆคนเนี่ยดีที่สุดสุขใจทั้งชาตินี้สุขใจทั้งชาติหน้าแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเจริญพรและในท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีๆให้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าการมองนิสัยนะครับของคนที่ชอบหักหลังเนี่ยดูง่ายๆนะครับ4ข้อข้อแรกนะครับก็คือชอบหักหลังคนอื่นจนเป็นนิสัยคือมีประวัตินะครับในการหักหลังคนอื่นมาโดยตลอดหรือว่าประการที่2นะครับก็คือไม่กตัญญูต่อบิดามารดานั่นเองครับประการที่3นะครับก็คือเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดแล้วก็ข้อที่4ครับ
คือเป็นคนที่ไม่รักษาแม้กระทั่งการกระทำของเขาเองนั่นเองครับค่ะและเมื่อเราพิจารณาถึงความทรยศของผู้อื่นแล้วเราก็ต้องพิจารณาย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองด้วยนะคะว่าเรามีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือไม่เพราะว่าพฤติกรรมการทรยศหักหลังนั้นวิบากกรรมในระยะยาวก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใดก็จะไม่มีผู้คนที่แวดล้อมด้วยความจริงใจไม่มีใครจงรักภักดีกับเรานะคะส่วนวิบากกรรมที่ได้รับในชาตินี้นั่นก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจมีแต่ความหวาดระแวงตลอดเวลาว่าจะมีแต่คนหักหลังเราหรือไม่ค่ะดังนั้นวิธีการง่ายๆนะครับถ้าไม่อยากโดนหักหลังคือหักใจให้ห่างไกลจากคนที่ชอบหักหลังนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมงานข้อคิดรอบตัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ